ลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชครับพาไปดูนาทีชีวิตในระหว่างที่น้องๆนักเรียนกว่า50คนไปทัศนศึกษาครับแต่ปรากฏว่าน้องเดินข้ามสะพานจู่ๆสะพานมันหักโค่นลงมาต่างหนีตายกันจ้าละวันเลยครับนี่ฮะดูสภาพสิฮะโอ้โหคือหักลงไปในน้ำเลยน้องๆหลายคนก็ว่ายน้ำเอาตัวรอดมาแล้วก็กู้ภัยก็เข้าไปช่วยเหลือครับนี่ฮะเป็นนาทีที่กู้ภัยระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือและปฐมพยาบาลน้องๆกว่า50ชีวิตโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่นครศรีธรรมราชคือช่วงบ่ายเนี่ยน้องๆพาอาจารย์ก็พาน้องๆกลุ่มนี้ไปทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านสวนการาเกตที่อำเภอเชียนใหญ่ในระหว่างที่เข้าไปเนี่ยครับต้องข้ามสะพานแล้วปรากฏว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดเมื่อสะพานข้ามน้ำเนี่ยค่อยๆหย่อนลงก่อนที่จะหักโค่นลงเวลาต่อมาครับทำให้น้องๆเนี่ยต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดบางรายเนี่ยได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลือเป็นการด่วนเลยนะครับเพราะดีนะไม่มีใครเสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุสังเกตว่าระหว่างที่น้องๆเนี่ยเดินข้ามสะพานไปสะพานมันค่อยๆหย่อนลงมาครับหย่อนลงมาช้าๆช้าๆไม่ได้จมลงทีเดียวนะแล้วก่อนที่สะพานจะจมลงไปเนี่ยหลานบอกว่าเห็นเด็กนักเรียนบางคนอยู่บนสะพานเนี่ยขย่มสะพานด้วยผู้ปกครองก็เลยบอกว่าตรงนี้แหละอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้สะพานโค่นหรือไม่ฟังเพิ่มเติมฮะว่ามันลงเรื่อยๆนะวะมันลงเรื่อยๆลงไม่เร็วลงแบบจ้าจ้าไม่ลงก่อเต้าลงไม่ใช่ลงบึบเดียวจังหวะลงตีดซึ่งล้านหวานแดกกันอุ้มกันอุ้มกันอุ้มเดี๋ยวล่างกันในกูลงไปไม่เร็วลงเรื่อยๆแค่ไหนครับเล็กแต่ได้ตอนล้านหลายเพิ่งล้านขึ้นกว่าครับไล่คนมาอีกดิ้วมันจะผ่านตอนนั้นผมก็ไม่ตามกันอืมลูกเป็นหนอเลยผมก็ไม่ตามครับทุกคนปลอดภัยนะครับครับปลอดภัยขณะที่คุณครูก็ไปด้วยนะครูของโรงเรียนก็บอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยนะคือได้ปล่อยให้เด็กนักเรียนเนี่ยครับไปตามฐานการเรียนรู้ต่างๆเด็กก็ไปกันเป็นกลุ่มใหญ่เลยแล้วเด็กบางกลุ่มเนี่ยก็วิ่งเล่นกันก่อนที่สะพานจะหักโค่นคุณครูบอกว่าต้องขอโทษไปยังผู้ปกครองทุกท่านด้วยเยือนบอกว่าขณะนี้เด็กนักเรียนทุกคนปลอดภัยแล้วครับไปตามฐานการเรียนรู้ต่างๆนะเด็กก็ไปกันเป็นกลุ่มและเด็กพอเดินแล้วก็เล่นวิ่งกันเลยครับมันก็เลยเกิดเหตุขึ้นมานะครับผมก็ต้องเรียนท่านผู้ปกครองว่าตอนนี้เด็กทุกคนนั้นปลอดภัยแล้วนะครับผมเองก็ต้องขอโทษกับขอโทษท่านผู้ปกครองจริงๆนะครับแต่ด้วยเหตุผลที่ใส่ครับยังไงก็ต้องกราบขอโทษท่านผู้ปกครองมีอะไรที่ผิดพลาดก็ต้องขอไปด้วยนะครับท่านผู้ปกครองครับนี่ฮะบางทีสะพานแขวนตามแหล่งท่องเที่ยวหรือตามศูนย์การเรียนรู้เนี่ยอาจจะรับน้ำหนักไม่ไหวพอดีเขาให้ข้ามไปทีละคน2คนหรือเป็นจุดถ่ายรูปอะไรเงี้ยฮะแต่ไปเป็นกลุ่มขยบด้วยก็มีโอกาสที่จะหักโค่นลงมายังโชคดีว่าปลอดภัยนะคะใช่ฮะทุกครั้งปฏิบัติตามกฎกติกาของสถานที่นั้นๆนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้